นับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์กรองฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัวแมเนเจอร์วอเตอร์ไอออนไนเซอร์เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์หวานน้อยฆ่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำมันมะพร้าวแมเนเจอร์การกดทับทางความเชื่อทางสังคมมันเกิดการท้าทายของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยากจะฝ่าฝืนกฎกติกาที่มีในสังคมครับแต่เมื่อไหร่มันกลับเข้าสู่สารระบบวิวัฒนาการและพัฒนาการทางสังคมด้วยความรู้และความเข้าใจเนี่ยมันกลับทำให้การใช้กัญชาลดลงผมว่าอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะเป็นปรากฏการณ์สวนทางหรือสวนกระแสเลยแม้ในวันนี้จะไม่มีข้อสรุปจากสำนักงานวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศว่ากัญชาทำให้เป็นมะเร็งนะครับยังไม่มีเลยขนาดองค์กรระดับองค์การอนามัยโลกที่ตั้งองค์กรอย่างนี้มา57ปีมีหมดครับเหล้าบุหรี่ฟินแต่ยังไม่เคยเจอกัญชาเลยผมเลยคิดว่าความรู้ตรงนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยพลิกจากความกลัวมาสู่การจัดการผมเริ่มต้นที่คุณหมอประเสริฐก่อนก็แล้วกันครับช่วงนี้ข่าวดราม่ากับกัญชากันเกิดเยอะนะครับจากประสบการณ์ของคุณหมอครับทำงานกับคนไข้มาเห็นบอกว่ารักษาใช้กัญชาในการรักษาคนป่วยมาไม่ต่ำกว่า 4,000 คนแล้วให้คุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงครับเรียนผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านด้วยนะครับคือผมอย่างนี้ครับจุดเริ่มต้นที่ผมมาสนใจดูแลคนไข้ด้วยกัญชาจริงๆทั้งชีวิตผมเนี่ยรักษาแผนปัจจุบันมา35ปีเจอคนไข้มาทุกวันเจอจนเบื่อโรคเดิมๆด้วยใช่ไหมครับโรคเดิมๆเบื่ออย่าว่าคนไข้เบื่อนะฮะจริงๆถ้าเราไปถามคนไข้ตอนนี้คนไข้ใน OPD ของทุกโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยผมคิดว่าทุกโรงพยาบาลนะแน่นไปหมดเพราะนั้นคนไข้ไปถามคนไข้แต่ละคนญาติคนไข้ที่พามาแต่ละคนเขาเบื่อหมดนะฮะบางคนต้องไปทุกเดือนบางคน2เดือนไปครั้งแต่จริงถ้าเราไปถามคุณหมอที่ตรวจนะหมอก็เบื่อหมอก็เบื่อเหมือนกันเพราะว่าหลายโรคที่ผมรักษาอยู่เนี่ยผมเจอคนคุณป้าคนนี้ตั้งแต่อายุ30กว่าครับจนตอนนี้50กว่าเจอมาเกือบทุกเดือนผมเลยสรุปกับตัวเองว่าเฮ้ยบางทีหลายโรคที่หมอรักษาอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยบางทีเราไม่มีคำตอบให้คนไข้ให้กับครอบครัวของคนไข้ครับถามว่าหมอรักษาน่ะผิดไหมตามที่เรียนมาตามหลักทางการแพทย์ทางตะวันตกที่เราไปเรียนมาไม่ผิดฮะหมอทุกท่านทำทุกอย่างเต็มที่เครื่องไม้เครื่องมือมีพร้อมสมัยนี้เทคโนโลยีการตรวจ ค้นหาสาเหตุอะไรต่างๆแม้กระทั่งยาเนี่ยพัฒนาไปมากแต่โรคหลายโรคไม่มีคำตอบแล้วบังเอิญผมเองอ่ะคนใกล้เคียงญาติพี่น้องอ่ะเริ่มเป็นโรคเรื้อรังเป็นมะเร็งเป็นอะไรเราพอเริ่มมีอายุเริ่มเจอคนไข้ในญาติกันเองเป็นขึ้นมาเนี่ยผมก็เลยเอ๊ะบางทีมันไม่มีคำตอบก็เลยเข้าไปศึกษาค้นคว้าเรื่องของศาสตร์กัญชาตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับเป็นจุดเปลี่ยนสมัยก่อนเนี่ยผมไม่มีความเชื่อเรื่องสมุนไพรนะผมเป็นผู้บริหารระดับอำเภอฮะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอมา20กว่าปีฮะ20กว่าปีเนี่ยนโยบายของกระทรวงโดยเฉพาะกรมแพทย์แผนไทยเนี่ยจะให้โรงพยาบาลทุกโรงเนี่ยประมาณ10กว่าปีผ่านมาแล้วให้เปิดแผนกแพทย์แผนไทยแผนกสมุนไพรการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกซึ่งคุณหมอลังเลเลยตอนนั้นยังไม่อยากให้เปิดใช่ไหมฮะผมเอาเป็นว่าช่วงต้นเนี่ยก็หลายปีครับผมไม่เปิดเพราะไม่มีความเชื่อทางด้านสมุนไพรไทยจนกระทั่งถูกพูดง่ายนโยบายมันเร่งรัดพูดง่ายถ้า
ในแง่ก็คือทางกระทรวงเขตกระโหลกไปแล้วว่าไม่เปิดไม่ได้เพราะทุกโรงเขาเปิดไปเกือบหมดแล้วผมถึงมาสนใจก็พูดตรงๆก็คือทัศนคติต่อสมุนไพรในช่วงต้นที่เป็นผู้บริหารติดลบว่างั้นนะครับติดลบไม่มีความเชื่อแล้วพอเข้ามาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับกัญชาคุณหมอพบอะไรครับหลายโรคหลายอาการดรามาติกมากดราม่าคำว่าดราม่าคือเขารักษาอยู่เรารักษาเขาแผนปัจจุบันอยู่เนี่ยทุกเดือนทุกเดือนฟอลโล่เขาทุกเดือนนัดมาทุกเดือนเนี่ยไม่แทบจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงฮะเราลดเพิ่มยาลดยาเดือนนี้เพิ่มเดือนนี้ลดเปลี่ยนเป็นยาตัวนู้นวนกลับมายาตัวนี้ไม่มีคำตอบครับครอบคนไข้และครอบครัวมีความทุกข์เจอกันในตลาดเนี่ยฮะในสังคมของบ้านชนบทเนี่ยเจอคนไข้ญาติคนไข้ในตลาดผมว่าเขาไม่มีความสุขครับเพราะนั้นพอผมเปลี่ยนแนวเอากัญชาไปผสมผสานผมบอกเลยนะชีวิตของเราเนี่ยอยู่กับแพทย์แผนปัจจุบันมา30กว่าปีครับผมจะเลิกแผนปัจจุบันเลยไม่ได้นั่นคือจิตวิญญาณครับผมก็เลยเอากัญชาเนี่ยไปผสมผสานปรากฏว่ามันเกิดเรื่องดรามาติกเยอะแยะมากมายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับอาการของคนไข้ผลแลบต่างๆเนี่ยมันดราม่ามากฮะไม่ใช้เวลามากด้วยซ้ำไปมีโรคอะไรบ้างที่คุณหมอพอจะบอกได้เบื้องต้นก่อนไหมครับไอ้ที่เห็นชัดๆเลยว่ามันดราม่ามากๆเลยนะฮะในประสบการณ์ของผมเนี่ยก็คือโรคออโตอิมมูนไอ้พวกออโตอิมมูนก็คือโรคถ้าเป็นภาษาทางการแพทย์เขาเรียกโรคแพ้ภูมิตัวเองโรคภูมิต้านทานทำลายเขาเรียกพวกโรคภูมิพวงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโรคภูมิพวงเป็นโรคหนึ่งในออโตอิมมูนแต่มันมีหลายโรคมากปรากฏว่าแต่ส่วนตัวผมไปตั้งเองว่าโรคภูมิเพี้ยนใครเป็นโรคนี้ก็คือในร่างกายของคนไข้เนี่ยภูมิต้านทานตัวเองมันเพี้ยนแล้วมันเกิดทำให้ก่อให้เกิดอาการการอักเสบของอวัยวะต่างๆการรักษาแผนปัจจุบันก็แน่นอนฮะใช้ยากดภูมิครับใช้หนึ่งตัวดูผลแลบดูอาการถ้ามันไม่ดีขึ้นอาการก็ยังมีผลแลบก็ยังไม่ดีแอดเข้าไปอีกหนึ่งตัวยากดภูมิทั้งนี้ทั้งนั้นยากดภูมิแต่ไม่ว่าจะกี่ตัวจะต้องมีพระเอกอยู่ตัวหนึ่งคือสเตียรอยด์ครับเพนิซิลลินสุดท้ายคนไข้ได้ยาไปเรื่อยๆ3เดือน6เดือน1ปี3ปี5ปีสุดท้ายลดอาการแทรกซ้อนของยากดภูมิเหล่านี้นะครับจะทำให้คนไข้สุดหนักและเสียชีวิตในโอกาสต่อมาเหมือนรักษาอย่างหนึ่งแต่ไปป่วยด้วยอีกอย่างหนึ่งแทนไปสุดท้ายจุดจบของออโตอิมมูนที่หมอแผนปัจจุบันให้ยากดภูมิถามว่าผิดไหมไม่ผิดหลักการของการรักษาแผนปัจจุบันไม่ผิดครับแต่สุดท้ายจุดจบก็คือเสียชีวิตส่วนใหญ่ก็จะติดเชื้อในกระแสเลือดเราเสียคนไข้ที่เป็นออโตอิมมูนอายุไม่มากครับ30ปลายๆ40เราจะได้ยินข่าวตลอดครับผมคนรู้จักเคยรู้จักอ้าวยังอายุ38 39 40เสียชีวิตคุณพุ่มพวงตายตอนอายุ30กว่านะก็ติดเชื้อในกระแสเลือดเพราะเวลาเราได้ยากดภูมิไปนานๆนะภูมิต้านทานของตัวเองมันตกต่ำเลยครับเพราะฉะนั้นมันจะมีโอกาสติดเชื้อตามอวัยวะต่างๆของร่างกายแต่สารสกัดกัญชาพอได้เข้าไปมันดราม่ามากมันเหมือนกับมันไปปรับไอ้ความเพี้ยนของภูมิในตัวเขาฮะให้กลับมาสมดุลและทำงานตามปกติได้ครับครับแต่เวลาคุณหมอใช้คำว่าดราม่าเดี๋ยวบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันมีหลักความรู้หรือเปล่าแต่นี้ก็มาออกมาจากปากของแพทย์แผนปัจจุบันที่ใช้จากประสบการณ์จริงแล้วก็ไปศึกษาด้วยนะครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลองฟังที่เป็นวิชาการขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมผ่านมาทางคุณหมอปัตตพงศ์ครับถ้าใครเข้าไปใน YouTube ไปดูเรื่องนี้ก็จะเห็นคุณหมอปัตตพงศ์พูดถึงเรื่องหลักวิชาการพวกนี้อยู่บ่อยๆนะครับเชิญครับคุณหมอครับครับขอบคุณครับครับหัวข้อวันนี้นะฮะกัญชาเสรีแก้เจ็บแก้จนนะฮะผมก็จะพูดนะฮะครอบคลุม2เรื่องนี้นะฮะแต่ขอพูดนะฮะในขอบเขตแค่เรื่องการเอากัญชาไปใช้ในการบำบัดการติดยาเสพติดอื่นๆนะครับเตรียมไว้เยอะแต่ว่าเนื่องจากเวลาน้อยนะครับผมก็คงจะต้องข้าม
ไปหลายสไลด์ทีเดียวนะครับก็คือในแง่ของประวัติศาสตร์เนี่ยนะฮะมีการใช้กัญชาในโลกเนี่ยนะฮะเรียกว่าหลายพันปีนะครับมีหลักฐานต่างๆมากมายนะครับแม้กระทั่งอังกฤษเองเนี่ยครับราชวงศ์เขาก็ใช้นะฮะควีนวิกตอเรียเขาก็ใช้นะครับรักษาโรคหลายโรคมากนะฮะแล้วก็ตำราแพทย์แผนปัจจุบันในศตวรรษที่18นะฮะเซอร์วิลเลียมออสเลอร์เนี่ยเขียนตำรานะฮะเล่มแรกของแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยบอกเลยนะฮะมีกัญชามีสรรพคุณมากมายนะฮะแล้วก็โรคไมเกรนเนี่ยดีที่สุดเลยนะครับแล้วในศตวรรษที่18นี่กัญชามีขายในท้องตลาดนะฮะมากกว่า150ของยาที่มีจำหน่ายในขณะนั้นนะฮะแล้วไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์เลยนะนะฮะบริษัทยามากมายผลิตยาจากกัญชานะครับแต่สุดท้ายนะฮะก็ผู้มีอิทธิพลนะฮะสร้างข่าวเท็จสร้างมายาคตินะฮะทำให้กัญชาผิดกฎหมายเป็นยาเสพติดขึ้นมาแล้วก็คืบคลานไปถึงสหประชาชาตินะครับทำให้ทั่วโลกนะฮะจัดให้กัญชาเป็นยาเสพติดนะครับแล้วก็มีการให้ข้อมูลเท็จทำลายป้ายสีกัญชามากมายแล้วก็ทำสงครามนะฮะปราบปรามยาเสพติดสุดท้ายก็ไม่มีใครอยากจะไปยุ่งเกี่ยวนะฮะแล้วสุดท้ายแต่ถ้าบริษัทยาผลิตยากัญชาสังเคราะห์ออกมาเนี่ยทำได้นะฮะแปลกมากนะฮะดานิสเพโรนี่เป็นอดีตทหารผ่านศึกเวียดนามเคยมาเมืองไทยแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากเลยนะเห็นไร่กัญชามากมายในประเทศไทยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่ากัญชาไทยดีที่สุดเขาเป็นคนที่หนึ่งนะในการร่างนะแก้กฎหมายกัญชาสำเร็จที่แคลิฟอร์เนียนะครับกัญชาเสพติดไหมนะครับจริงแล้วมีงานวิจัยออกมานะครับเสพติดน้อยกว่ากาแฟซะอีกนะฮะถ้าเราดูบุหรี่นะฮะ 32% นะฮะเหล้า 15% นะฮะกัญชากาแฟนี่ประมาณ 9% แค่นั้นเองนะฮะแล้วก็จริงๆถ้าดูเกณฑ์การวิจัยของสมาคมจิตแพทย์โลกเนี่ยนะฮะบอกว่าเสพติดหรือไม่ต้องมีครบนะฮะตามเกณฑ์เหล่านี้แต่ถ้าดูจากกัญชาแล้วเนี่ยนะครับไม่เข้าเกณฑ์เลยนะฮะเสร็จแล้วที่สำคัญคือมันเอาไปใช้ในการบำบัดยาเสพติดอื่นๆได้นะครับคนที่นำในเรื่องนี้ก็คือคุณหมอทัตมิกุริยานะครับเป็นจิตแพทย์เลยนะไปค้นคว้างานวิจัยตั้งแต่สมัยศตวรรษที่18นะฮะมีข้อมูลงานวิจัยดีๆมากมายว่าสรรพคุณกว้างขวางมากแล้วแกก็แก้กฎหมายร่วมแก้กฎหมายที่แคลิฟอร์เนียสำเร็จแล้วแกก็มาเปิดคลินิกนะฮะคลินิกการเนี่ยรักษาสารพัดเลยนะครับโรคปวดโรคระบบภูมิคุ้มกันโรคจิตใจอารมณ์นะฮะหดเกรงชักแล้วก็เอามาบำบัดการติดยาเสพติดอื่นๆนะครับอันดับหนึ่งที่แกใช้รักษามากคนไข้นิยมมากคือเอามาบำบัดสุรานะครับแล้วก็มีงานวิจัยออกมามากมายนะครับที่แคนาดาเนี่ยนะครับดร.ฟิลิปลูคัสเนี่ยนะครับทำวิจัยเรื่องนี้เยอะมากนะครับที่คนไข้ที่แคนาดาซึ่งตอนนี้ค่อนข้างจะเสรีพอสมควรนะครับโดยคำสั่งศาลเนี่ยนะแล้วก็นักการเมืองก็ follow นะครับว่าศาลบอกว่าการสูบกัญชาเป็นนะฮะสิทธิมนุษยชนแล้วก็เอาไปใช้ในการบำบัดยาเสพติดอื่นๆนะฮะคุณหมอดร.ลูคัสเนี่ยพบว่าเนี่ยเอาไปเลิกบุหรี่ได้เลยนะนะครับ 49% นี่ลดการใช้แล้วก็ 26% นะฮะสามารถเลิกได้เมื่อเทียบกับคนที่ไปบำบัดโดยวิธีอื่นนะฮะจิตบำบัดหรือใช้ยาเคมีเนี่ยคนกลุ่มนี้กลับสูบมากขึ้นนะครับเลิกสุราได้ด้วยนะครับก็คือ 44% เนี่ยลดความถี่ในการเสพสุราลงนะฮะแล้วก็ลดปริมาณลงแล้วก็ 8% เนี่ยเลิกได้โดยรวมก็คือได้ผล 86% นะครับที่โคโลราโดเนี่ยนะครับหลังจากแก้กฎหมายกัญชาแล้วเนี่ยทำให้อัตราการที่ป่วยจากสุรานะครับแล้วก็ลงแดงแล้วก็ต้องเข้ามาห้องฉุกเฉินเนี่ยลดลงจาก40ต่อพันนะฮะเหลือ 37.5 ต่อพันนะครับสุราคือยาเสพติดตัวจริงคนไทยติดสุรานะครับ 2.75 ล้านคนนะฮะเสียชีวิตทุก10นาทีนะฮะแล้วถ้าเทียบกับความเสี่ยงในการอุบัติเหตุเนี่ยนะครับกัญชาเนี่ยน้อยกว่านะครับเป็นยาเสี่ยงที่น้อยกว่าเหล้าน้อยกว่ายาที่ทำให้ง่วงเช่นยาต้านเศร้ายาแก้ง่วงทั้งหลายนะฮะเขาบอกว่ามีการวิจัยพบว่ารัฐที่แก้กฎหมายในสหรัฐเนี่ยนะมีการตายจากอุบัติเหตุเนี่ยนะลดลง 8-11%นะครับแล้วก็ตายจากการเสพนะฮะพืชตระกูลฟินนะฮะโอปิออยด์เนี่ยนะครับ
ซึ่งเดิมทีเนี่ยตายประมาณปีละ 50,000 นะฮะตายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะวันรัฐที่แก้กฎหมายแล้วเนี่ยนะครับตายจากยาที่เข้าฟินเนี่ยนะครับลดลงนะครับกว่ารัฐที่ไม่ได้แก้โดยเฉลี่ยก็ประมาณ 24-25% แล้วก็ลดลงเรื่อยๆตามลำดับนะครับก็มีตัวอย่างมากมายคนที่ติดโฮอรีนก็เลิกได้นะครับแล้วก็โรคอื่นก็หายด้วยแล้วก็เคยเป็นหมันก็มีลูกได้ด้วยนะครับโคโค่เมกะทรีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคาไลน์แมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง